จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลนี่ก็คือคำชี้แจงครับก็ชี้แจงมาว่ามีคือพวกเนี้ยกำลังควบคุมคุณภาพกำลังดำเนินการอยู่เพื่อให้การรับรองว่างั้นเถอะใช่แต่ว่าแต่ว่า WHO กับ EMA ก็อาจจะมีคำถามนะฮะครับเดี๋ยวคนไทยก็ต้องมีคำถามอีกแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้พูดถึงเรื่องของวัคซีนก็มีประเด็นอีกว่าบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าวัคซีนที่ได้เป็นยังไงเพราะความเสี่ยงเขาเยอะมากแล้วมีคลิปนี้ออกมา